คะวิชาภาษาไทยนะคะเราจะเริ่มต้นจากการเรียนเรื่องหลักภาษาไทยง่ายๆไปจนถึงเรื่องฉันทลักษณ์แล้วก็จบท้ายด้วยวรรณคดีนะคะเรื่องแรกเลยก็คือเสียงและอักษรในภาษาไทยค่ะอักษรไทยนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือจะมีพยัญชนะสระแล้วก็วรรณยุกต์หรือเราจะแบ่งแยกตามเสียงเสียงในภาษาไทยก็จะมี3ชนิดนะคะได้แก่เสียงแปรเสียงแท้แล้วก็เสียงดนตรีเสียงแปรเมื่อเทียบกับหน้าที่แล้วนะคะเสียงแปรก็คือพยัญชนะเสียงแท้คือเสียงสระแล้วก็เสียงดนตรีก็คือวรรณยุกต์นะคะพยัญชนะไทยเนี่ยเริ่มต้นที่พยัญชนะก่อนเลยพยัญชนะไทยจะมี44รูปเริ่มตั้งแต่ที่เราท่องตั้งแต่เด็กๆเลยก็มีกอไก่ขอไข่ขอขวดไปจนถึงหอนางฮูก44ตัวอักษรแต่ปัจจุบันเนี่ยเลิกใช้ขอขวดแล้วก็ขอคนไปแล้วนะคะก็จะใช้ขอไข่กับขอควายแทนแล้วก็มี44รูปแล้วก็เราสามารถแยกตามเสียงได้21เสียง21เสียงมีอะไรบ้างมาดูกันเสียงที่1เสียงกอเสียงที่2เสียงขอมีอะไรบ้างเอ่ยขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระฆังเสียงคอคอเขอะเขอะมาจากคอเสียงที่3งองูเสียงงอเสียงที่4เสียงจอเสียงที่5เสียงเฉเสียงชอชิงกับชอช้างแล้วก็ชอกระเชอเสียงที่6เสียงสะซอโซสอสาราสอฤาษีสอเสือเสียงที่7เสียงยอยอหญิงยอยักษ์เสียงที่8เสียงดอดอชดาดอเด็กเสียงที่9อ่ะมีดอชดาก็ต้องมีตอปตักเสียงตอตอปตักตอเต่าเสียงที่10เสียงทอเสียงเถอะเยอะมากทอสันธานทอทุงทอนางมนโททอพุทธเท่าทอทงทอทหารทอธงเสียงที่11เสียงเนอเสียงนอก็คือนอหนูนอเนมเสียงที่12เสียงบอยังไม่หมดมี21เสียงเสียงที่13เสียงปอ14เสียงพอพอพึ่งพอพานพอสำเภาเสียงที่15เสียงฝอฝึกฟอฝาฟอฟันเสียงที่16เสียงเมเสียงมอม้า17เสียงรอรอเรือ18เสียงลอลอลิงลอจุฬาด้วยเสียงที่19เสียงเวอร์วอ20เสียงเหอะหอหีบหอนพูและเสียงสุดท้ายให้ทายเหลืออะไรก่อนฮอนพูมีเสียงเอออออางครบ21เสียงแล้วเรามาดูหน้าที่ของพยัญชนะกันพยัญชนะเราทำหน้าที่ได้2อย่างเป็นพยัญชนะต้นหน้าที่
พยัญชนะต้นแล้วก็เป็นตัวสะกดหรือเรียกว่าพยัญชนะท้ายพยัญชนะต้นเนี่ยใช้ได้21เสียงเลยที่เรียนไปเมื่อกี้นะที่แยกประเภทไปก็คือได้ทุกตัวนั่นแหละได้44ตัวเลยแล้วก็ตัวสะกดใช้ได้8เสียงมีแม่อะไรบ้างเนี่ยตัวสะกดมีตัวสะกด8มี7มาตรามี8มาตราขอโทษค่ะมีแม่กบแม่กดแม่กบแม่กลแม่กงแม่กมแม่เกยแล้วก็แม่เกิล1 2 3 4 5 6 7 8ครบส่วนถ้าเป็นถ้าจะเป็นมาตราตัวสะกดนี่จะมีอีกมาตราหนึ่งก็คือแม่กอกาแม่กอกานี้ไม่ใช้พยัญชนะเพราะฉะนั้นพยัญชนะไม่ใช่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดของแม่กอกาพยัญชนะเป็นตัวสะกดได้8เสียงเสริมนิดนึงนะคะพยัญชนะต้นเนี่ยสามารถใช้ได้เป็นพยัญชนะเดี่ยว21เสียงนั้นแล้วก็เป็นพยัญชนะควบกำอย่างเช่นคำว่าแม่น้ำพยัญชนะต้นจะมี2ตัวก็คือมอม้าแล้วก็นอหนูอันนี้ถือเป็นพยัญชนะเดี่ยวส่วนคำว่าต้นไทรพยัญชนะต้นอันนี้มี2คำพยัญชนะต้นคือตอเต่าแล้วก็ททหารรอเรืออันนี้ถือเป็นคำควบกล้ำอีกคำหนึ่งพรานไพรอันนี้พยัญชนะต้นคือพอพานรอเรือแล้วก็พอพานรอเรือมาดูนิดนึงว่าพยัญชนะท้าย8เสียงเนี่ยพยัญชนะตัวไหนสามารถใช้เป็นแม่มาตราตัวสะกดอะไรได้บ้างนะคะอันที่1แม่กกแม่กกใช้กอไก่เป็นแม่กกเป็นตัวสะกดตัวอักษรที่ใช้ได้ก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังคอระฆังอย่างเช่นคำว่ามัควานสะพานมัควานรังสรรค์อะไรงี้ตัวสะกดที่2คือดอเด็กใช้ดอเด็กสะกดก็จะมีเยอะมากดอเด็กตอเต่าทอถุงททหารทอธงดอชาดาตอปะตักทอนางมนโททอสันฐานทอพุทธเฒ่าจอจานชอช้างสอโซ่สอสาราสอฤาษีทอพุทธเฒ่าอย่างเช่นคำว่าวุฒทอสันฐานเช่นคำว่ารัฐสอโซ่สอโซ่การ์ดตอปะตักเช่นปรากฏดอชดาด้วยดอชดาเช่นคำว่ากดตัวสะกดที่3บอใบไม้สะกดใช้ได้ในเสียงบอกับเสียงปอทวนซิเสียงบอมีอะไรบ้าง
เสียงบอก็มีบอใบไม้ตัวเดียวนะคะเสียงปอล่ะก็เสียงพอเสียงฟอบอยไม้ปอปลาพอพานพอสำเภาพอฟันอ่ะเรามาเปรียบเทียบกันเสียงบออันนี้เสียงปอมีปปาตัวเดียวเสียงพอสังเกตว่าใช้ได้2ตัวพอพึ่งเป็นตัวสะกดไม่ได้แล้วก็เสียงฟอฟอฟันได้ตัวเดียวฟอฝาเป็นตัวสะกดไม่ได้นะคะเสียงที่4เสียงนอสะกดใช้เสียงนอกับรอเสียงนอก็จะมีนอเนนนอหนูแล้วก็เสียงรอและรอรอเรือรอลิงรอจุฬาเพิ่มอีกตัวนึงยอหญิงสามารถสะกดแม่กลได้ตัวสะกดด้วยรอจุฬาเช่นโอฬารขอโทษค่ะตัวสะกดด้วยโอฬารสะกดด้วยรอเรือส่วนรอจุฬานี่คำว่าการสะกดด้วยยอหญิงล่ะหารกล้าหารตัวสะกดที่5เสียงงอใช้ได้ตัวเดียวก็คืององูเสียงที่6เสียงมอได้ตัวเดียวก็คือมอม้าเสียงที่7ยอยักษ์แม่เกยใช้ได้ตัวเดียวก็คือแม่เกยแต่ว่าทุกตัวที่ลงท้ายด้วยยอยักษ์อาจจะไม่ได้ออกเสียงเป็นตัวสะกดเสมอไปเช่นคำว่าเสียลงท้ายด้วยยอยักษ์แต่มันคือสระเอียไม่ถือว่าเป็นตัวสะกดถือว่าเป็นสระตัวสุดท้ายเสียงวอสะกดได้ตัวเดียวก็คือวอแหวนเหมือนกันลงท้ายด้วยวอแหวนอาจจะไม่ใช่แม่เกิลเสมอไปเช่นวัวอันนี้ถือเป็นสระอัวคำที่มีตัวสะกดเนี่ยพยางค์ใดที่มีตัวสะกดเราจะเรียกว่าพยางค์ปิดเหมือนมีตัวสะกดมาปิดท้ายที่คำและส่วนที่ไม่มีตัวสะกดเนี่ยตรงข้ามกับปิดก็คือเปิดเราจะเรียกว่าพยางค์เปิดนิดนึงพูดถึงเรื่องตัวสะกดอยู่นะคะสระอำไอเอา
สระ3ตัวนี้ถือว่ามีตัวสะกดคำใดที่ประสมด้วยสระพวกนี้จะถือว่าเป็นพยางค์ปิดอย่างเช่นคำว่าดำแล้วก็จะออกเสียงดออะมอดำเราถือว่ามีมอมาเป็นเสียงสะกดเสียงสะกดนะคะแต่ว่าไม่มีตัวพยัญชนะมาเป็นตัวสะกดงงนิดนึงเดี๋ยวไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจเองค่ะคำไออย่างเช่นไปปออะยอไปเสียงปิดท้ายก็คือเสียงยอยักษ์ก็คือแม่เกยอันนี้แม่กลมไหนนอนออะยอไหนเสียงปิดท้ายก็คือแม่เกยเหมือนกันแล้วก็คำสุดท้ายสระเอาเช่นเขาขออะวอเขาอันนี้เสียงปิดท้ายก็จะคือแม่เกิลสำหรับเรื่องอัมไอไอเอานะคะเดี๋ยวพี่จะสอนอีกรอบในเรื่องของสระค่ะคราวนี้เรามีข้อควรจำนิดนึงว่าพยัญชนะที่เราจะไม่ใช้เป็นตัวสะกดเลยจะมีขอคนชอชิงชอกระเชอพอพึ่งฝอฝาหอหีบออ่างแล้วก็หอนกฮูกแล้วก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือขอขวดเพราะว่าเราเลิกใช้ไปแล้วแต่คำโบราณบางคำยังมีชนะบางตัวที่ไม่ออกเสียงนะคะเช่นคำควบไม่แท้พยัญชนะขอย่อๆนะคะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงได้แก่คำควบไม่แท้แล้วก็คำตัวการันเช่นคำว่าจริงจะไม่ออกเสียงรอเรือโซมตัวนี้เราจะออกเสียงเป็นซอโซไปเลยจะไม่ออกเสียงทอรอส่วนตัวการันเช่นพรามตัวการันไว้ค่าเสียงจะไม่ออกเสียงตัวนอนในตัวนี้แล้วก็หอหีบเราก็จะไม่ออกเหมือนกันอ่านว่าพอรออามอพรามอีกคำหนึ่งเมตรเราออกแค่เอมอตอเมตรไม่ออกรอเรือพวกหอนำก็ด้วยค่ะเช่นคำว่าหยามเราออกเสียงยออามอยามแล้วก็เสียงจัตวาเราไม่ออกเสียงหอหีบแล้วก็สมุดสอมออูทอสมุดเราไม่ออกเสียงเอาเรือ
แบบฝึกหัดกันบ้างนะคะคำในข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันทุกคำเสียงพยัญชนะต้นคำควานเสียงคอวอควรเสียงคอควายตัวเดียวของเสียงคอระฆังก็คือเสียงคอสองตัวนี้ถือเป็นเสียงเดียวกันแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงควบกล้ำไม่ใช่เสียงเดียวกันทุกคำแล้วเข้าเรามาคำนี้อ่านว่าปรกออกเสียงควบกล้ำคำนี้อ่านว่าปริกเสียงปรแล้วก็ปรุเสียงปรเพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ค่ะเรามาดูกันอันนี้ไม่ใช่เพราะอะไรคำนี้อ่านว่าปะลบเพราะฉะนั้นพยัญชนะต้นก็คือเสียงปอและเสียงรอส่วนปลายควบกล้ำปอรอแล้วก็ปล้นควบกล้ำปอรอขวดเสียงขอขาวเสียงขอแล้วก็ขวิดเสียงควบกล้ำขอวอข้อต่อมาข้อใดมีพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันก็คือพยัญชนะต้นเสียงเดียวกันของทั้งสองคำเข้าใจไหมเนี่ยคำแรกพลังพอรอเสียงควบกล้ำเผลอพอรอส่วนพลัดพรากคำแรกพอรอคำที่สองพอพานรอเรืออ่ะไม่เหมือนกันแล้วต่อมาพยัญชนะต้นของคำว่าปลีพลามอันนี้เป็นคำควบกล้ำคือผอรอและก็พลามผอรอส่วนผิดผอพึ่งตัวเดียวพลาดพยัญชนะต้นคือผอรอไม่เหมือนกันผิดพลาดผอพึ่งรอลิงเป็นคำขอโทษค่ะผิดผอพึ่งตัวเดียวขอโทษค่ะแล้วก็พลาดผอรอพึ่งขอพึ่งผายเสียงผอคำสุดท้ายหลอกหลอนเราออกเสียงรอเราไม่ออกเสียงหอหีเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงพยัญชนะต้นคือรอหลอนก็เช่นกันเลอะรอเลือนรอเพราะฉะนั้นคำตอบก็คืองูข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นแตกต่างจากคำอื่นส่วนเซเสียงซอแล้วก็ซอสร้างสรรซอแล้วก็ซอสุดโทมซอแล้วก็ซอต่อมาอยู่เย็นยออยู่ไม่ออกเสียงออ่างแล้วก็เย็นยอยอบแยบเสียงยอแล้วก็ยอยืดยาดยอแล้วก็ยอต่อมาเปลี่ยนแปลงอันนี้ควบกล้ำเสียงปอรอแล้วก็ปอรอปรับปรุงควบกล้ำปอรอแล้วก็ปนเปื้อนเสียงปอกับปอคำนี้แหละคำตอบมีเสียงพยัญชนะต้นแตกต่างจากคำอื่นอันนี้แตกต่างกันทุกคำลบลู่ลบแล้วก็ลู่รอลิงไม่ออกเสียงหอหีบหลอกร้อนออกเสียงรอไม่ออกเสียงหอหีบเลอะเลือนเหมือนข้อเมื่อกี้เลยข้อต่อมาพยัญชนะในข้อใดเป็นตัวสะกดได้ทวนเมื่อกี้พยัญชนะที่ไม่สามารถเป็นตัวสะกดได้มีอยู่กี่ตัวนะคอคนชอชิงชอกระเชอผอพึ่งฟอฟ้าหอหีบออ่างหอนกฮูกขอขวดมาเทียบเป็นตัวสะกด
ไม่ได้อาชอชิงเป็นไม่ได้ตัดข้อนี้ทิ้งอาชอกระเชอเป็นไม่ได้ก็พอพึ่งฟอฟ้าเพราะฉะนั้นข้อนี้แหละเป็นได้ทุกคำเป็นได้เป็นตัวสะกดได้ทุกตัวข้อใดไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายเรียกอย่างหนึ่งว่าพยางค์เปิดอยู่พยัญชนะท้ายไม่มีเถอะก็ไม่มีตัวสะกดต่อข้อนี้แล้วค่ะต่อมาสุดแสนแม่กดกับแม่กลโศกเศร้าแม่กบกับแม่เกิลทบทวนคำว่าเศร้าใช้สระเอาสระเอาสระเอานี้เศร้าสรวเศร้าสแม่เกิลต่อมาเหงาแม่เกิลใจแม่เกยใจเท่ากับจออะยอใจอันนี้แม่เกยข้อต่อมาข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายตรงกันทุกคำเวนเวนอ่านว่าเอวอนอร์เวย์เพราะฉะนั้นตัวสะกดคือแม่กลจอนอ่านว่าจออนอจอนตัวสะกดแม่กลพรมอ่านพรมก็อ่านว่าพรมตัวสะกดแม่กลมไม่ตรงกันทุกคำเอาเฮดเอหอดอเฮดแม่กลสิบสออีดอสิบแม่กลสันสออ่านนอสันแม่กลไม่ตรงแล้วอะลาบแม่กบเทพแม่กบพานแม่กลไม่ตรงกันข้อสุดท้ายการแม่กลหารแม่กลแล้วก็ร้อนแม่กลต่อข้อนี้แล้วค่ะเสียงกลเหมือนกันทุกคำข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นและพยัญชนะท้ายเสียงเดียวกันคำนี้คำว่าภาพพยัญชนะต้นเสียงพอพยัญชนะท้ายเสียงบอลองเขียนคำอ่านก็ได้พออาบอภาพพยัญชนะต้นเสียงพอพยัญชนะท้ายเสียงบอเนนเอนอนอนเนนี่พยัญชนะต้นนอนหนูพยัญชนะท้ายก็นอนหนูเพศเอพอดอเพศพยัญชนะต้นเสียงพอพยัญชนะท้ายเสียงดอแล้วก็เศษทำไมเศษพยัญชนะต้นเสียงสอพยัญชนะท้ายเสียงดอไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเนนเสียงอทั้งคู่อ่ะต่อมาข้อใดมีรูปพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงทุกคำพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเช่นตัวการันแล้วก็คำพวกไม่แท้เหนื่อยนายทวนใหม่นะคะพยัญชนะที่ไม่ออกเสียงเนี่ยมีตัวการันคำควบไม่แท้แล้วก็หอนำออนำอ
เหนื่อยนายเป็นหอนำไม่ออกเสียงหอเราจะออกเสียงแค่นอเป็นเพียงชนะต้นเท่านั้นขนขวายขนเป็นคำควบกล้ำเราออกเสียงหมดเลยเคราะห์ออกเสียงแต่ไม่ออกเสียงหอหีบการันเพราะว่าเป็นตัวการันแล้วก็ร้ายออกเสียงทุกคำทุกตัวปรารถนาเราไม่ออกเสียงรอเรือพรมไม่ออกเสียงหอหีบเพชรไม่ออกเสียงชอช้างตอบข้อนี้แล้วค่ะเพียงชนะที่ไม่ออกเสียงทุกคำมาดูแปลกออกเสียงหมดเลยไปรษณียากรออกเสียงหมดเลยวานิดาออกเสียงหมดเลยแมลงวันพันนานาเพลินนี่ออกเสียงหมดเลยรอหันเราจะออกเสียงเป็นสระอะเราจะอ่านว่าพอในอากาศนอพันนะนะรอหันออกเสียงเป็นสระอะข้อใดมีแม่สะกดมากที่สุดอย่าแม่กอกาไม่มีตัวสะกดดูไม่มีตัวสะกดถูกแม่กดแม่กบบุญแม่กลกรรมแม่กลมว่าไม่มีทำแม่กลมมีไปแล้วแม่น้อยแม่เกยน้ำแม่กลมตาลแม่กลย้อยแม่เกยมากแม่กบเมื่อไรแม่เกยได้แม่เกยหนักแม่กบนะไม่มีอย่านอนแม่กลเปล่าแม่กลเอาแม่กลกระจกแม่กบยกออกมาสองแม่กงดูหน้าเสียจำได้หรือเปล่าเสียไม่มีตัวสะกดเพราะว่ามันเป็นสระเอียมันไม่ใช่ตัวสะกด1แม่กงทีแล้วแม่กงจึงแม่กงนอนแม่กงตอบข้อนี้ค่ะมีแม่สะกดถึงตอบ2ข้อค่ะมีแม่สะกด4ตัวเหมือนกันข้อต่อมาข้อ16ข้อใดมีเสียงเพยัญชนะสะกดต่างจากข้ออื่นพยัญชนะสะกดหรือตัวสะกดเนี่ยจำได้ไหมคะคำว่าเสียไม่มีตัวสะกดมันเป็นแม่กอกาโยยักษ์เนี่ยถือเป็นสระเอียไม่มีตัวสะกดขยายแม่เกยเสวยแม่เกยเลื่อยแม่เกยเพราะฉะนั้นเพียงชนะสะกดที่ต่างจากข้ออื่นคือเสียข้อใดเป็นพยางค์เปิดทั้งข้อจำพยางค์เปิดได้ไหมพยางค์เปิดคือคำที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายหรือว่าไม่มีตัวสะกดโนตัวสะกดน้ำใจมีเสียงสะกดสระอัมมีเสียงสะกดก็คือหมอม้าใจสระอายเสียงสะกดก็คือยอยักษ์อันนี้มีปูนาไม่มีตัวสะกดตอบข้อนี้ค่ะฝนเทียมแม่กลแล้วก็แม่กลมผ้าขิดไม่มีตัวสะกดแล้วก็มีตัวสะกดคือแม่กดแต่เขาถามว่าพยางค์เปิดทั้งข้ออันนี้มีแม่กดก็ไม่ได้ตอบข้อนี้เรื่องต่อมาคือสระสระในภาษาไทยนะคะมี21รูป24เสียงเรามาดูกัน21รูปนี้
บทวนการเรียกชื่อสระนะคะตัวแรกวิสัญชนีสระเรียกว่าวิสัญชนีตัวที่สองสระอาลากข้างตัวที่สามสระอินี่เรียกว่าอะไรเอ่ยพินทุอีบางตำราจะเติมกรันที่ททหารสระอุอ่านว่าพินอีตัวที่มีกรันจะไม่ออกเสียงยังจำได้นะตัวที่สี่ฝนทองเป็นสระนะไม่ใช่ไม้เอกนะมาจากถ้าเอาพินทุอีบวกกับฝนทองจะได้สระอีตัวนี้กลมๆหยาดน้ำค้างถ้าเอาพินทุอีผสมกับหยาดน้ำค้างจะได้สระอะไรเอ่ยอึอันนี้สองอันฟันหนูฟันหนูถ้าเอาพินทุอีกับฟันหนูมาผสมกันเป็นสระอืสระอุอันนี้เรียกตีนเหยียดสระอุตีนขูสระเอมันอยู่ข้างหน้าเรียกไม้หน้าสระโอไม้โอไม่ม้วนไม้ม้วนตรงตัวเลยไม่มีชื่อเรียกพิเศษมันมาลายไม้มาลายไม้แต่คูไม้ไต่คูไม่ทันอากาศเรียกไม้ผัดหรือว่าไม้หันอากาศก็ได้ลอรึเรียกตัวรึลือรือเรียกตัวรือหันหัวเข้าออกเสียงเป็นรอเรือหันหัวออกลึลือตัวลืออันนี้ยืมพยัญชนะมาเป็นสระ3ตัวสุดท้ายอแล้วก็ตัวยอแล้วก็ตัววอขอโทษค่ะยอเอาใหม่ยออนี่ใช้สระอทั่วๆไปเช่นปอฟอนอะไรอย่างนี้อันนี้คือสระอมีตัวสะกดด้วยคือแม่กลตัวยอจำได้ไหมคำว่าเสียยอยักษ์ไม่ใช่ตัวสะกดยอยักษ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของสระนี้สระเอียแล้วก็วอเช่นคำว่าวัววอแหวนนี้ไม่ใช่แม่เกิลแต่ว่าเป็นสระตัวหนึ่งนั่นเองมาดูข้อควรจำจะมีสระมีกี่รูปนะ21รูปเมื่อกี้นี้เองแล้วก็จะมีการเขียนรูปสระเนี่ยจะมีสระลดรูปด้วยแล้วก็จะมีสระเปลี่ยนรูป
ูสระลดรูปก่อนสระอกสระอกเราจะลดรูปโดยไม่เขียนเลยเช่นคนมาจากคออกนอคนสระอเราก็ไม่เขียนเลยเหมือนกันเช่นบอบอบอภาษาอีสานแปลว่าไม่สระอะเช่นทะในคำประพันธ์นะแปลว่าที่ในคำประพันธ์หรือในภาษาเขียนอัวสระอัวแล้วก็จะใช้ว่าแหวนแทนเช่นควรอันนี้ไม่ใช่ควบกล้ำแต่เป็นสระอัวก็คือคออัวนอควรและลดรูปตัวสุดท้ายสระเออแล้วอย่างเช่นคำว่าเคยคอเออยอเคยอันนี้เป็นแม่เกยนะคะสระมี21รูปมีลดรูปแล้วก็มีเปลี่ยนรูปมาดูการเปลี่ยนรูปสระอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเช่นฉันมาจากชออะนอฉันใช้สระอะเอะสระเอะเปลี่ยนรูปเป็นไม้ไต่คูเช่นเป็ดปอเอดอเป็ดแอเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูเช่นกันเช่นแข็งขอแองอแข็งเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูเช่นกันเช่นคำว่าก็ก็ออกก็อีกคำหนึ่งน็อกเป็นภาษาต่างประเทศนออกกอน็อกเปลี่ยนรูปตัวสุดท้ายสระเราจะใช้พินทุอีกเช่นเงินมาจากงอเอนอเงินทบทวนสระมี21รูป24เสียงเมื่อกี้เราเรียนเรื่องรูปของสระไปแล้วตอนนี้เรามาเรียนเสียงถ้าสระแบ่งตามเสียงเนี่ยจะแบ่งได้2 3ประเภทมีสระแท้สระประสงค์
ก็สระเกินสระแท้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสระเดียวสระประสมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสระเลื่อนขอโทษค่ะสระเลื่อนมาดูสระแท้กันสระแท้หรือสระเดียวมี18เสียงแบ่งออกเป็นเสียงสั้นแล้วก็เสียงยาวสระเสียงสั้นเรามีชื่อเรียกเป็นทางการว่ารัสระรัสสระแล้วก็เสียงยาวเรียกทีฆสระถ้าจำได้ก็จำจำไม่ได้ก็ไม่ต้องจำนะคะสระเสียงสั้นตัวแรกเลยเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วสระอะอะสระเสียงยาวอาสระแท้นะคะอีอีอึอืออุอูสระแท้นี่ยังไม่จบแค่นั้นอูอูแล้วก็มีเอเอแอแอโอโอ ออ เออครบยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 18ครบ18เสียงแล้วอันนี้เป็นสระแท้สองสระประสมสระประสมมีหรือสระเลื่อนเนี่ยมี6เสียงก็คือเอาสระแท้2เสียงมาประสมกันมีอะไรบ้างสั้นสระเสียงสั้นกับสระเสียงยาวยังแบ่งเหมือนเดิมอ้าวอีบวกอะได้อะไรเอ่ยพูดอีอะเร็วๆอีอะ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 สระอีอะสระเสียงยาวอีบวกอะอี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 อะเสียงอีอะต่อมาอึบวกอะได้อึอะอึอะอึอะได้อึอะสระเสียงยาวอึอะอึอะอุ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 อะแล้วก็อูอาอูอาอูอาอูอะเมื่อกี้สระแท้18เสียงสระประสม6เสียงรวมกันได้24เสียงแล้วเราก็ยังมีสระเกินมันเกินออกมา
นะคะสระเกินอีก8เสียงสระเกินมีอะไรบ้างอัมไอไอเอาลึรึรือลึลือมาดูอัมสระอะบวกตัวสะกดคือมอม้าอัมอะมออัมไอสองอันนี้เหมือนกันคืออะบวกยอเอาอะบวกวอและสระอะนะอะบวกวออันนี้รึรอบวกสระอึรือรอบวกสระอือลึรอบวกสระอึลือรอบวกสระอือสระเกินเกินเพราะว่าเอาพยัญชนะมารวมด้วยคำบางคำจะออกเสียงสระไม่ตรงรูปเช่นสระอัมถือว่าเป็นเสียงสั้นใช่ไหมคะแต่เราบางคำเช่นน้ำเราออกเสียงน้ำออกเสียงเป็นสระอาก็คือรูปน่ะสั้นแต่ว่าออกเสียงยาวคำบางคำเราออกเสียงเนี่ยไม่ตรงกับรูปมีเช่นคำสระอำน้ำเป็นน้ำใต้อ่ะไม่มวนเช่นใต้เราออกว่าใต้แต่สังเกตดีๆคำนี้อ่านว่าใต้อันนี้อ่านว่าใต้ถูกแล้วขี้ใต้อันนี้ใต้ภาคใต้นะคะแล้วแต่คำอันนี้รูปสั้นออกเสียงยาวมีบางคำรูปยาวออกเสียงสั้นเช่นสระอาสระเสียงยาวคำว่าท่านเราออกทออะนอทันเมฆท่านสระอเสียงยาวสอยเราออกสอออกยอสอยเพราะฉะนั้นจะมีรูปสระแล้วก็เสียงสระเคยมีข้อสอบของ GSC ออกมาว่าอัตถสระคืออะไรคำนี้แปลกอัตถสระเขียนแบบนี้ในพจนานุกรมฉบับมติชนแต่ถ้าในหนังสือเรียน GSC จะไม่มีตัวนี้อะค่ะจะไม่มีตัวทอนามันโทจะเขียนอัตถสระเขียนได้เหมือนกันอัตถสระแปลว่าพยัญชนะกึ่งสระเดาซิคืออะไรจากที่เรียนมาพยัญชนะกึ่งสระแสดงว่าพยัญชนะที่สามารถเป็นสระได้เราเอามาเป็นสระก็คือยอยักษ์รอเรือแล้วก็หัวแหวนยอรอวอจัดการข้อใดประสมด้วยสระเสียงสั้นทุกคำสระเสียงสั้น
มีอะไรบ้างนะเริ่มจากสระแท้อะอิอึอุเอต่อแอโอออกเออสระผสมเอียเอืออัวมีอะไรบ้างสระเกินด้วยอัมไอไอเอาถือว่าเป็นเสียงสั้นรึสั้นรือยาวลึสั้นลือยาวสระอัมเสียงสั้นสระไอเสียงสั้นสระอะเสียงสั้นตอบข้อนี้ค่ะมาดูยาสระอาเสียงยาวสระอุเสียงสั้นฉันสระอะเสียงสั้นฉันถือเป็นสระอะแบบเปลี่ยนรูปยังจำได้ไหมคะมันสระอะไม่สระไอสระอะเสียงสั้นไม่เสียงสั้นดีสระอีเสียงยาวอันนี้เสียงสั้นเสียงสั้นสระอาเสียงยาวระสระอะเสียงสั้นแวงสระแอเสียงยาวไพสระอะเสียงสั้นต่อมาข้อใดมีเสียงสระผสมมากที่สุดสระผสมสระผสมมีเอียเอียเอื้อเอื้ออัวอัวนะเมียสระเอียจะตายตามผัวสระอัวกลัวสระอัวผีหลอกมี3คำกลัวสระอัวหายใจไม่ออกเมื่อสระเอืออาสันจะโดดน้ำให้ตายไปตามกันศูนย์คำก็กลัวสระอัวว่าจะเข้มันจะมาฆ่าไป1คำตอบข้อกอไก่ครับอักษรไทยมี3ส่วนมีพยัญชนะสระวรรณยุกต์ตอนนี้เราเรียนมาถึงวรรณยุกต์แล้วนะคะวรรณยุกต์ของไทยเนี่ยมี4รูป5เสียงรูปมีไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้สัตวาเสียงจะมีเสียงสามัญเอกโทตรีและสัตวาหน้าที่ของวรรณยุกต์ก็คือทำให้พยัญชนะและสระที่ผสมเป็นคำกันมีเสียงสูงเสียงต่ำทำให้เกิดคำใหม่ภาษาไทยจะได้มีคำใช้ได้หลากหลายมากขึ้นมาดูการผันวรรณยุกต์การผันวรรณยุกต์เช่นป้าป่าป้าป๋าป๋าอันนี้ง่ายๆก็จะผ่านวรรณยุกต์ได้เราจะต้องรู้เรื่องไตรยางค์อักษรสูงกลางต่ำว่าปอปาเป็นอักษรกลางสามารถผ่านได้5เสียงอะไรแบบนี้ต้องรู้ว่าคำเป็นหรือคำตายด้วยจะได้ผ่านเสียงได้อย่างถูกต้องเรามาดูเรื่องไตรยางค์กัน